ตักรอบสองอ่ะใช่ค่ะทำปลาอร่อยมากตอนแรกอ่ะเราไม่ได้ซื้อเบรกฟาสต์บัฟเฟ่มาตอนเช้าเราก็เดินมาที่หน้าเคาน์เตอร์เขาได้ตอนเขาเปิดอ่ะแล้วเราก็ขอเขาข้างหน้าได้เลยโอเคอร่อย กินรองท้องกันไปก่อนที่จะไปถึงที่โคเปนเฮเกนนั่นจะไปถึงตอนประมาณ10โมงไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าต้องรอดูกันวันนี้ก็ขอตัวไปกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปเก็บกระเป๋าเตรียมตัวออกจากท่าเรือไปที่โรงแรมกันรอดูกินก่อนหลังจากที่เรากินเสร็จนะฮะเราก็เดินลากกระเป๋ากันไปรอเพื่อที่จะลงจากเรือกันตอนนี้ทุกคนก็มาออกกันอยู่ที่หน้าทางออกนะครับประตูเปิดแล้วเย้ Welcome to Copenhagen นะครับหลังจากนั้นเราก็นั่งรถบัสนะฮะที่เราจองเอาไว้เพื่อที่จะให้เขาไปส่งในตัวเมืองที่ใกล้ๆกับโรงแรมที่เราพักกันนะครับซึ่งจุดที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นสถานีรถไฟ Central Station ของเมืองโคเปนเฮเกนนะครับเป็นเมืองที่ใช้จักรยานกันเปลืองมากนี่เป็นรถบัสที่เรามานะจากตรงนี้นะเดินไปโรงแรมใช้เวลาประมาณ5นาทีน่าจะไปทางนี้เดี๋ยวผิดทางไปทางนี้5นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกเราก็เดินมาถึงที่พักของเราฮะ Urban House Copenhagen ที่พักนี้ก็จะเป็นสไตล์โฮสเทลนะครับแต่ว่าเรามาถึงเร็วไปนะฮะเขายังไม่ให้เราเข้าเช็คอินเราก็เลยต้องเช่าตู้ล็อกเกอร์เพื่อฝากกระเป๋าไว้ก่อนนะฮะเราจะได้มีเวลาไปเที่ยวกันช่วงเช้าก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเช้านี้ที่โคเปนเฮเกนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วเราไปซื้อเป็นตั๋ว one day pass กันมากดภาษาอังกฤษตึ๊บ city pass ไม่มี small กับ large เราก็ได้แค่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าที่เราจะอยู่เราจะอยู่ในวงนี้ทั้งนั้นแค่นี้ก็กดโอเค city pass small ผู้ใหญ่80โครนก็2คน add to basketร้อยหกสิบ continue payment นะวะ payment pin code โอเค ticket printing นี่คือตัว small pass โซน1 2 3 4เราก็จะวิ่งอยู่ในเขตเมืองนี่แหละนี่โอเคน้องช่วยมีน้องเข้ามาช่วย ใช่ City Pass 24ชั่วโมงที่นี่คือเขาขี่จักรยานกันเนาะเยอะมากค่ะส่วนมากที่นี่จะขี่จักรยานทำงานไปไหนก็ช่างเพิ่งมาครั้งแรกมาเที่ยวเหรอคะมาเที่ยวครับจริงไปสายนี้ก็ได้สายนี้จะไปใกล้กว่านะคะนี่หนูจะไปส่งเลยเหรอไปก็ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ยากเพราะเดี๋ยวหนูก็เอา M4 ไปต่อเมื่อกี้เจอน้องหมิวน่ารักมากถามว่าจะขึ้นรถตรงไหนจะไปตรงไหนเขาดูเสร็จปุ๊บพาขึ้นรถไฟมาส่งถึงหน้าประตูตรงนี้คือที่เราจะมานะ
น้องมาส่งเราถึงตรงนี้เป็น King's Garden เย้เราเดินมาถึงตรงนี้เลยคือน้องเขาก็บอกว่ามาเที่ยวกันทำไมช่วงนี้แต่ว่าเราซื้อตั๋วกันมาแล้วอะถ้ามาจริงๆช่วงซัมเมอร์น่าจะดีกว่าเพราะว่าจะได้เห็นดอกไม้ต้นไม้ออกดอกออกผลอะไรกันนะแต่ว่ามาตอนนี้ก็ดีละเพราะว่าประเด็นสำคัญของเราคือเราจะไปดูแสงเหนือกันถ้าเราไม่มาช่วงนี้แสงเหนือเราก็อาจจะไม่ได้เห็นเราเลยเลือกมาช่วงฤดูนี้กันตอนนี้ก็ไปเดินชมสวนของพระราชวังกันก่อนว่ามันจะแห้งแรงยังไงบ้างอ้าวทหารไปหมดแล้วอ่ะเขาจะให้เราเข้าหรือเปล่าต้องซื้อตั๋วผู้ใหญ่130คนเข้าไปแล้วเขาไม่ให้ถ่ายเขาต้องให้ถ่ายดิกลัวไม่ให้ถ่ายรูปค่าตั๋ว12คนก็260โครนองค์หญิงเพคะได้มาพระราชวังเราก็ได้เข้ามาในพระราชวังโรเซนเบิร์กที่โคเปนเฮเกนแล้วไหนๆก็มาแล้วจะได้ไม่เสียเที่ยวก็จัดซะมาเที่ยวพระราชวังโรเซนเบิร์กที่โคเปนเฮเกนนะนี่เราเดินรอบวังแล้วกำลังหาทางเข้าอยู่หาไม่เจอเจอแต่พี่ทหารนี่ดูSorry, you have to start upstairs. Start upstairs? Where? No. No, so outside here, there's a door in for the castle, and then you come here after. Okay, thank you. We have to go upstairs. Thank you. ในที่สุดเราก็ได้เข้ามาในพระราชวังโรเซนเบิร์กแล้วนะฮะและที่นี่เขาก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่อยู่บนดินกับส่วนที่อยู่ใต้ดินด้านบนดินเนี่ยก็จะเป็นอาคารตึกปราสาทที่มี3ชั้นกันเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจปราสาทโรเซนเบิร์กนี้กันทั้ง3ชั้นนะว่าในแต่ละชั้นเนี่ยมีอะไรบ้างก็อยู่ที่ชั้น2นะฮะยังเป็นตู้เฟอร์นิเจอร์แล้วก็รูปวาดสีน้ำมันต่างๆนะครับThank you.
ือนี่เรามาเที่ยวบ้านคนรวยสมัยก่อนเครื่องเล่นแผ่นเสียงกระบอกเสียงใช่ไหมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่านๆเหล่านี้ก็คงเคยอยู่ที่นี่กันมาก่อนมีข้างบนอีกเหรอมีดิไปไปทองพระโรงนี่คือห้องทองพระโรงพระราชวังเป็นห้องใหญ่เป็นห้องใหญ่สุดในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงชั้นบนสุดของพระราชวังโรเซนเบิร์กนะฮะซึ่งชั้นที่3บนสุดนี้ก็จะเป็นห้องทองพระองค์ที่มีบัลลังก์ของพระราชินีและพระราชาอยู่นะครับพอแล้วเราจะไปดูลิตเติ้ลเมอร์เมดไม่ทันเก็บอาวุธคลังแสงทั้งหลายน่าจะเป็นปืนของกษัตริย์ต่างๆมีชุดครบด้วย